อ้าวสวัสดีครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนครับคอกาแฟอย่างพวกเรานะชอบกินกาแฟสดที่บดเองตอนเช้าแน่นอนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทริปท่องเที่ยวแล้วหลายๆคนเนี่ยคงเตรียมขึ้นเขาเข้าป่าครับแล้วก็อยากเอากาแฟสดเนี่ยไปกางเต็นท์กินชิมบรรยากาศตอนเช้าครับดังนั้นครับวันนี้ครับผมได้เครื่องทำกาแฟตัวนึงน่าสนใจมากมารีวิวกับตัวนี้เลย Thomson Portable Coffee Maker ครับเครื่องบดกาแฟอัตโนมัติที่ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองอีกเลยตลอดชีวิตของการดริฟต์กาแฟสนใจแล้วใช่ไหมไปดูกันเลยครับตัวนี้ผมขอเรียกว่าเครื่องบดกาแฟแบบมือถือแล้วกันนะครับเป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็สามารถดริฟต์กาแฟได้ในตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น TMSAL18GU ครับและแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับสามารถกดเลยนะครับจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปสั่งกันเองได้เลยครับโอเคเรามาแกะกล่องกันก่อนนะครับและนี่คือของที่อยู่ในกล่องนะครับเราจะเห็นว่าก็มีใบรับประกันนะครับคู่มือการใช้งานซึ่งดีมากนะครับเพราะว่าเป็นภาษาไทยเรียบร้อยเลยนะแล้วก็มีสายชาร์จ USB มา1เส้นนะครับแล้วก็มีแปรงสำหรับทำความสะอาดอุปกรณ์นะครับแล้วก็นี่คือตัวเครื่องทำกาแฟของเราที่จะรีวิวกันในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาชำแหละเครื่องทำกาแฟออกมากันก่อนนะครับว่าอะไรบ้างครับเมื่อแยกชิ้นส่วนออกมานะเราก็จะเห็นทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็จะมีตัวแก้วนะครับซึ่งเป็นแก้วเก็บความร้อนเก็บความเย็นนะครับตัวด้านบนเนี่ยครับเป็นมอเตอร์นะที่สามารถชาร์จ USB ได้นะครับจะเป็นตัวสำหรับเครื่องบดกาแฟนะฮะตัวนี้เนี่ยจะต่อเข้ากับแกนด้านในครับที่เป็นตัวใบบดกาแฟนะตัวนี้เนี่ยใบบดไม่ใช่โลหะนะครับเท่าที่เห็นเนี่ยคล้ายๆหินบดครับหินบดนะเพราะนั้นเนี่ยก็หลีกเลี่ยงปัญหาว่าใบบดกาแฟมันขึ้นสนิมนะครับมีปัญหาอยู่ด้านในต้องไปรับใบอะไรเงี้ยไม่ต้องละที่หัวเนี่ยสามารถปรับความละเอียดของเม็ดกาแฟได้ด้วยนะครับเวลาระบดเนี่ยจะเอาละเอียดขนาดไหนตัวนี้เนี่ยเป็นไส้กรองสแตนเลสนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะดีกว่าไส้กรองกระดาษที่เราจะต้องคอยเปลี่ยนทิ้งนะครับแล้วก็เป็นการทำลายทรัพยากรของโลกด้วยนะไส้กรองแบบนี้เนี่ยก็สามารถใช้ไปได้ตลอดนะครับตัวปากไส้กรองเนี่ยเราสามารถกางออกมาได้นะครับแล้วก็ไปวางนะครับสำหรับรินน้ำร้อนเข้าไปครับเวลาเราดริฟต์กาแฟนะครับตัวเครื่องบดไฟฟ้าข้างบนเนี่ยเป็นระบบชาร์จ USB นะครับซึ่งชาร์จเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนไกลๆนะไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าสามารถชาร์จกับ power bank ก็ได้นะครับส่วนเวลาชาร์จนะครับก็จะขึ้นไฟสีแดงแบบนี้นะครับแต่ขณะที่เราชาร์จเนี่ยเราจะไม่สามารถกดปุ่มใช้งานได้นะต้องชาร์จเสร็จเรียบร้อยก่อนถึงจะกดปุ่ม power ใช้งานได้นะครับสำหรับการชาร์จ1ครั้งเนี่ยเจ้าเครื่องทำกาแฟ Thomson เนี่ยสามารถบดกาแฟได้ประมาณ20ครั้งครับจริงๆแล้วชาร์จครั้งเดียวเนี่ยไปเที่ยวได้ตลอดทริปเลยครับสเปคตัวนี้เนี่ยใช้กำลังไฟ DC 5โวลต์ครับกำลังไฟที่จ่ายออกมาเนี่ย 5.5 วัตต์ครับความจุแบตเตอรี่ 1,200 มิลลิแอมป์อาวเวอร์ครับน้ำหนักเนี่ยเบามากครับไม่ถึงกิโลนะประมาณ7ขีดเท่านั้นเองส่วนความจุของแก้วครับประมาณ1คัพครับหรือว่า400 ml นะครับแต่ว่าปริมาณที่เขาแนะนำเนี่ยเราควรดริฟต์เนี่ยครั้งนึงอยู่ที่ประมาณกาแฟเนี่ย8กรัมครับแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยประมาณ220 ml ก็พอแล้วนะแล้วก็ถ้าใครอยากกินกาแฟเย็นเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ทำเป็นเชคลาเต้เชคกาแฟเย็นก็ได้นะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะทำเนี่ยเราก็แค่ใส่กาแฟเข้าไปหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับแล้วก็กดปุ่มฮะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่ากาแฟเนี่ยเวลามันบดออกมาเนี่ยครับเห็นไหมฮะออกมาอย่างนี้นะครับเม็ดค่อนข้างละเอียดเลยนะแต่ว่าปกติเวลาใช้งานเราก็ปิดวางไว้อย่างนี้แหละครับแค่ไม่กี่นาทีครับเราก็ได้กาแฟสดพร้อมดริฟต์แล้วครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ปรับให้ละเอียดมากขึ้นนะโอ้มองเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับเม็ดใช้ได้นะละเอียดดีนะหลายๆคนนะเคยดริฟต์กาแฟนะครับแต่ว่าเราก็ดริฟต์กันผิดวิธีนะครับจริงๆเนี่ยมันมีขั้นตอนของการดริฟต์ที่จะทำให้กาแฟออกมารสชาติดีอยู่นะไม่ใช่ว่าเรามีเครื่องดริฟต์กาแฟเทน้ำพรวดลงไปทีเดียวนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะทำให้กาแฟเนี่ยไม่สามารถซึมซับน้ำนะแล้วก็ไม่สามารถเรียกนะเอาความเป็นกาแฟออกมาได้เต็มที่นะครับจริงๆวิธีที่ถูกต้องนะแต่ว่าผมจะบอกว่าผมอาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องการจับเวลาขนาดนั้นนะเขาบอกว่าให้เอาน้ำเนี่ยประมาณ40กรัมนะครับเทลงไปในกาแฟก่อนนะครับเพื่อเหมือนกับเป็นการวอร์มกาแฟนะทำให้กาแฟเนี่ยมันอุ้มน้ำเต็มที่นะครับครั้งแรกนะครับยังไม่ต้องเทลงไปหมดนะใช้เวลาเนี่ยประมาณ40วินาทีนะครับในแต่ละขั้นตอนนะแล้วก็ตัวน้ำร้อนเนี่ยนะครับให้ร้อนอยู่อุณหภูมิเนี่ยประมาณ94องศาครับ92ถึง94องศานะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการชงกาแฟดริปครับกาแฟเนี่ย
จะแค่ชุ่มๆน้ำนะเราจะไม่ได้เทไปจนแบบเปียกแล้วก็ล้นออกมานะครับนอกแก้วนะครับตรงหัวกาแฟเนี่ยเราจะได้ความเข้มข้นของกาแฟเนี่ยสูงที่สุดนะครับก็สีจะค่อนข้างเข้มนะแล้วในการดริฟต์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็จะซึมผ่านไปเรื่อยๆนะครับพอพักไว้สักประมาณ40วินาทีแล้วนะครับเราก็จะเทน้ำกาที่2นะครับไปอีกประมาณ40กรัมนะครับตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาอีกประมาณ40วินาทีครับเราก็จะดริฟต์ต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ5น้ำนะแต่ปริมาณน้ำเนี่ยในครั้งหลังๆครับเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งหมดรวมแล้วเนี่ยเราจะใช้น้ำดริฟต์กาแฟเนี่ยประมาณ250ถึง300กรัมนะครับในช่วงน้ำที่4กับน้ำที่5นะครับเราสามารถลดเวลาได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกาแฟจะเริ่มซึมตัวเร็วแล้วนะเราใช้เวลารอเนี่ยประมาณ30วินาทีก็พอนะครับครับสังเกตว่าพอเป็นตะแกรงสแตนเลสแล้วเนี่ยกาแฟค่อนข้างซึมลงมาเร็วเลยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยได้ดื่มกาแฟได้เร็วมากขึ้นมากกว่ากรองกระดาษนะครับนี่ผมน้ำสุดท้ายละปึ๊บสำหรับกาแฟดริฟนะครับหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าเป็นตะแกรงโลหะหรือตะแกรงลวดเนี่ยจะกลัวเรื่องของผงกาแฟนะครับตกมาอยู่ในกาแฟนะแล้วก็รู้สึกว่าเวลากินเนี่ยกินผงกาแฟเข้าไปด้วยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะรินให้ดูนะสำหรับกาแฟที่ดริฟผ่านตัวกรองของทอมสันนะครับจะสังเกตว่านี่ฮะความเข้มข้นเนี่ยสูงมากครับแล้วก็นี่จะให้ดูครับแทบจะไม่มีตะกอนของผงกาแฟครับลงมาเลยนะนี่ถ้าเกิดเราหยาบนี่คือไม่มีเลยนะแต่นี่คือของผมเนี่ยทำละเอียดมากซึ่งผงกาแฟที่เห็นครับก็ไม่ได้เยอะนะคือแบบนี้เนี่ยก็คือปกติครับไม่มีปัญหาอะไรนะสำหรับคนที่กินแบบขั้วหยาบนิดนึงนะครับสีกาแฟนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะเนี่ยปกติผมจะบอกว่าผมไม่ค่อยกินกาแฟดริฟหรอกเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันไม่เข้มข้นครับแต่ว่าพอใช้เครื่องของทอมสันแล้วนะรวมกับตัวกรองตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันสะดวกมากแล้วทำให้เรากินได้กินกาแฟเข้มๆครับเดี๋ยวขออัปเกรดเป็นลาเต้แล้วกันนะครับก็เติมนมร้อนเข้าไปแค่นี้ครับนี่ฮะนี่ครับผมก็ได้ลาเต้แล้วครับและดีที่สุดคือแก้วครับเป็นแก้วเก็บความร้อนเก็บความเย็นนะครับปิดฝาครับพร้อมดื่มไหมเอาไปทำงานได้เลยตัวที่เป็นกรองสแตนเลสเนี่ยนะครับเราสามารถล้างน้ำได้นะครับนี่ครับมันก็ล้างน้ำนิดเดียวครับนะสะอาดเรียบร้อยเลยนะครับครับส่วนตัวที่เป็นไฟฟ้านะครับถ้ากาแฟเราหมดข้างในแล้วนะเราก็สามารถปัดทำความสะอาดได้นะครับเขามีตัวไม้ทำความสะอาดเนี่ยมาให้นะครับตัวด้านหน้าเนี่ยเราก็สามารถแกะออกครับทำความสะอาดได้นะแค่นี้ครับง่ายๆนะครับกับการทำกาแฟดริปจากเครื่องทำกาแฟดริปของทอมสันครับอย่าลืมกด subscribe ดีมากและอย่าลืมกด like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ